สวัสดีครับวันนี้วันที่12 มิถุนายน 2567เวลา7:50 นนะฮะวันนี้ผมจะมาแสดงการเขียนโปรแกรมนะโดยเปรียบเทียบกันหลังจากที่วิจัยแล้วก็ปรับปรุงวิธีการหมุนจานนะฮะโปรเจกต์แบบแรกในนี้ก็คือเป็นใช้แอป Astroverse ที่กำลังล่างอยู่นะฮะเป็นโปรเจกต์แบบ WinUI 3อันนี้เป็น Microsoft แนะนำว่าถ้าเขียนใหม่ให้เขียนแบบนี้นะฮะก็เป็นภาษา C#อันนี้ผมก็จะทำเป็นเรื่องของจานหมุนนะครับแสดงปัจจัยสะท้อนเส้นสะท้อนคำนวณปัจจัยกำเนิดคำนวณจุดกึ่งกลางหรือศูนย์รังสีคำนวณจุดอ่อนไหวหรือจุดอิทธิพลนะฮะจุด sensitive point นะฮะคำนวณตำแหน่งกำเนิดเลยจุดกลางมาอย่างนี้พอจุดอ่อนไหวรอนิดนึงเพราะว่ามันมีถึง4,620จุดนะอันนี้ไม่รวมนับจุดซ้ำด้วยนะฮะเมตรบวกเมตรลบลัคนาเนี่ยนะครับนี่ต้องนะเปลี่ยนนะแล้วจะเอาเมตรบวกเมตรลบลัคนามันด้วยถ้ากำเนิดมันมีแค่22จุดนะจุดกึ่งกลางมี231จุดแล้วก็จุดอ่อนไหวในที่นี่มี4,620จุดโอเคเดี๋ยวแก้หน่อยแล้วนะให้มันคำนวณจุดแบบมีซ้ำด้วยก็เท่ากับไม่บวกอีกหนึ่งโอเคนั่นไหมครับตำแหน่งปัจจัยกำเนิด22นะจุดกึ่งกลาง231จุดอ่อนไหว5,082เมื่อสักครู่เป็น4,600กว่านะอันนี้5,082คลิกแล้วรอกึ๊บนึงโอเคจะได้จุดเมตรบวกเมตรลบเมอริเดียนเนี่ยจุดที่ A กับ B ซ้ำกันมาด้วยประเด็นสำคัญที่จะโชว์ให้ดูนี้ก็คือว่าเราเขียนแบบ WinUI เนี่ยพอหมุนจานเนี่ยผมเขียนฟังก์ชันหมุนจานไว้คลิกแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยคลิกแล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยการหมุนจานก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะชี้ดูก่อนนะฮะให้จำลักษณะของการวิ่งของนะความสมูทหรืออะไรของมันการหมุนจานอันนี้ผมจะเปลี่ยนโค้ดเดียวกันเนี่ยผมไปทำเป็นโปรเจกต์แบบ WPF นะครับ Windows Presentation Foundation ข้อดีของมันก็คือมันพรีวิวตอนดีไซน์ได้เงี้ยวินยูไอ3นี่มันพรีวิวไม่ได้มันเป็นของใหม่กว่าแต่มันก็ทำมาเกือบ4ปีแล้วแต่มันพรีวิวแบบนี้ไม่ได้มันไม่มีดีไซเนอร์เลยนะแต่ตอนนี้เขาก็แบ็กเวิร์ดกลับไปสนับสนุนตัว WPF นะครับซึ่งอยู่มา10กว่าปีแล้วน่าจะ12หรือ15ปีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมแก้โค้ดเช่นกันโค้ดมันจะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมแก้มาแล้วเรื่องการจับอีเวนต์ของเมาส์นะฮะจะเห็นว่าพอมันวาดหน้าจอเขาเรียกเรนเดอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแตกต่างกันนะตะกี้นี่ดูมันจะสวยกว่านะเฉดเงาเรากดปุ่มตำแหน่งกำเนิดจุดกึ่งกลางจุดอ่อนไหวความเร็วก็ใกล้เคียงกันแต่ผมคิดว่าแบบWPF นี่เร็วกว่านิดหน่อยนะครับ WinUI 3เมื่อสักครู่น่าจะช้ากว่าแต่เห็นไหมฮะปุ่มลักษณะปุ่มความโค้งมนหรือเฉดเงามันจะสู้ตะกี้นี้ไม่ได้ตะกี้นี้สวยกว่านะคราวนี้มาดูการหมุนจานนะฮะผมว่า WPF สมูทกว่าเยอะเลยนะเนียนกริบนะหมุนได้เนียนนะมันก็จะต่างกันนิดนึงนะ
WPF นะเป็นเทคโนโลยีที่ก็ถ้าบอกก็คือนิ่งกว่านะอันนั้นยังใหม่กว่าเร็วกิ๊บเร็วกิ๊บเร็วกว่าเร็วกว่านะครับน่าจะเร็วกว่าผมกลับไปวินดูไอ3เมื่อกี้นั้นนิดนะปุ่มมันจะเป็นแบบตัวเลือกจะเป็นโค้งบนแล้วมีเฉดมีสีฟ้าเวลาเอาเมาส์คลิกก็เนี่ยมันจะดูสวยกว่านะแต่ขนาดของปุ่มขนาดของตัวเลือกไม่เท่ากันนะครับเวลาเราเขียนนี่ก็กลายเป็นว่าเราจะต้องปรับแต่ง UI ให้มันพอดีนี่มีเว้นหน้าหลังนะครับวิธีคำนวณของมันให้ปุ่มแบบเว้นจากข้อความนิดนึงแล้วเรามาหมุนจานนะมันจะกึกๆหน่อยฮะกึกๆหน่อยแบบเป็นขั้นบันไดนะเป็นขั้นบันไดอ่ะกลับไป WPF อีกทีนึงโปรเจกต์แบบ WPF ปุ่มมันจะไม่มีเว้นมาร์จิ้นแพดดิ้งข้างหน้ามันก็จะแล้วก็ปุ่มจะเล็กกว่าก็ทำให้เบียดตัวคอนโทรลหรือ UI หน้าจอได้มากขึ้นแต่ว่าที่สำคัญคือผมชอบการหมุนของจานเนี่ยครับมันสมูทกว่าใช่ไหมเนียนกลึบกว่า